เสร็จแล้ว1เมนูยังมีอีก1เมนูคือมะเขือม่วงดิบค่ะมะเขือม่วงดิบวันนี้มีวิธีการทำง่ายๆอันนี้เริ่มจากเอาไปปิ้งไฟเอามะเขือม่วงที่เป็นฟู้ดดิกชันนารีของเราคือเอ็กแพลนเนี่ยนะคะเอาอันนี้ผ่าครึ่งย่างไฟอ๋อย่างทั้งหัวย่างทั้งหัวลอกเปลือกออกใช่ค่ะจากนั้นสุกแล้วเป็นแบบนี้โอเคกระเทียมนะคะเกลือนะคะน้ำมะนาวนะคะและน้ำมันพืชนะคะอันนี้จะเป็นน้ำมันถั่วเหลืองค่ะโอเคปิดฝาให้นะครับจากนั้นปัดเท่านี้เหรอเชฟจ้าโอ้ง่ายมากโอ้ง่ายมากเสร็จแล้วถ้าเราไม่มีเครื่องปั่นเราก็ใช้ตำก็ได้อ๋อเออจริงๆมันก็เหมือนตำมะเขือบ้านเราอะนะอันนี้ถ้าเราค้นประวัติศาสตร์โอเคมันก็อาจจะเป็นที่มาที่ไปเยอะพอสมควรค่ะเพราะอาหารแบบอย่างบ้านๆเราเนี่ยบางทีก็ไปตรงกับของต่างประเทศอ๋อมีความคล้ายกันอยู่ใช่โรยของที่มีตรงนี้เป็นโหระพาผักชีปาปริก้าแล้วก็น้ำมันใช้ช้อนไหมหรือไม่ใช้เลยช้อนนิดช้อนนะนี่ค่ะน้ำมันมะกอกหรือน้ำมันถั่วเหลืองก็ได้เนาะแล้วแต่เลยค่ะครับโหระพานะคะผักชีค่ะโอเคแล้วก็โรยปาปริก้านิดนึงใช่ไหมคะเรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนู2เมนูวันนี้ของเชฟประจวบจากฟู้ดดิกชันนารีอีนะคะคือเอ็กแพลนท์วันนี้เป็นมะเขือม่วงลาซานญ่ากับมะเขือม่วงดิปค่ะคุณผู้ชมได้ไอเดียไปทำอาหารได้เยอะแยะมากมายเลยนะวันนี้